เรื่องนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติครับซึ่งก็มองว่ากัมพูชาตัวเมืองมีความคล้ายกับเวียดนามมากกว่าจะคล้ายไทยแล้วในยุคปัจจุบันถึงแม้ว่าในเรื่องนี้ความเห็นของชาวกัมพูชาจะบอกว่าเมืองของเขาเองจะคล้ายกับไทยก็ตามแต่สิ่งที่ชาวต่างชาติบอกครับเขาบอกว่าอย่างเช่นการใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่บิวให้ตัวเมืองสภาพแวดล้อมการจราจรบนท้องถนนคล้ายเวียดนามมากกว่าที่จะคล้ายเมืองไทยความแตกต่างของประเทศไทยก็คือในยุคปัจจุบัน การจราจรที่ติดขัดมันจะเกิดขึ้นจากจํานวนรถยนต์ที่เยอะก็คือรถยนต์อยู่เต็มไปหมดแล้วก็มีการใช้งานมอเตอร์ไซค์บ้างเป็นประปายก็คือมีทางเลือกในการเดินทางไม่ได้มีแค่ส่วนใดส,ส่วนหนึ่งเยอะเป็นพิเศษหรืออาจจะเยอะค่อนไปทางรถยนต์เท่านั้นั่นคือภาพที่ผมเห็นเกี่ยวกับการเดินทางในประเทศไทยแต่พอเป็นในกัมพูชา การใช้ซค์เป็นหลักนะมันค่อนข้างจะชัดคล้ายๆกับเมืองของเวียดนามแล้วก็มีรถยนต์แต่เทียบกับจานวนรถยนต์รู้สึกว่ารถยนต์ในทางฝั่งไทยจะเยอะกว่ามากๆบรรยากาศตัวเมืองทางเลือกในการเดินทางที่แตกต่างก็ด้วยทําให้ไทยไม่ได้เหมือนกับพนมเปญณนะตอนนี้ซึ่งทางฝั่งของชาวกัมพูชานะครับก็บอกว่าคุณต้องดูในมุมมองส่วนที่คล้ายไทยด้วยนะในเรื่องของวัฒนธรรมนะตัวเมืองวัฒนธรรมไหนจะเรื่องของร้านสะดวกซื้อห้างสิธธนค้า ผมค่อนข้างคิดว่าในพนมเปญมีส่วนที่จะคล้ายกับทางฝั่งกรุงเทพมากกว่าคือถึงขั้นจะเรียกได้เลยว่าพนมเปญก็เป็นกรุงเทพอีกแห่งที่อาจจะไม่ได้เมืองใหญ่เท่าก็เท่านั้นอย่างเช่นวัดวา,ารามหรืออะไรที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมก็ค่อนข้างจะมีความคล้ายกับไทยนั่นเป็นในมุมมองของการจราจรบ,บนท้องถนนเท่านั้นคุณกำลังจะบอกว่าในกัมพูชานิยมใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะก็เลยดูคล้ายกับเวียดนามอย่างนั้นสินะ แต่เรื่องนี้นะครับทางฝั่งของต่างชาติคนก่อนหน้าก็เข้ามาบอกนะครับว่าที่ผมรู้สึกว่าวิถีชีวิตในกัมพูชาในเมืองใหญ่คล้ายกับเวียดนามเพราะว่าอีกเหตุผลหนึ่งเลยก็คือในเมืองใหญ่ของประเทศไทยนะมักจะพบเจอความหรูหราได้มากกว่าถ้าผมจะบอกว่าความหรูหรามันไม่ได้มากเท่าเมืองใหญ่ของไทยมันคงจะไม่เป็นไรสินะแต่ผมรู้สึกว่าอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าหรือว่าทิศทางของการพัฒนาตึกสูงๆจะมีความหรูหรามากกว่านั่นคือสิ่งที่ผมเห็นในกรุงเทพของไทย แต่สิ่งเดียวกันเองแม้ว่าจะมีในกัมพูชาผมรู้สึกว่าในกัมพูชากับเวียดนามจะให้ความรู้สึกเรียบง่ายมากกว่าคืออย่างเช่นห้างสินค้าทั้งของเวียดนามแล้วก็ของกัมพูชามันจะไม่ใช่ห้างสินค้าที่อยู่รูดาแบบที่เห็นในกรุงเทพหรือการออกแบบที่ล้ำสมัยแบบกรุงเทพไม่ได้ถึงขั้นนั้นแน่นอนว่ามีอยู่เหมือนกันแต่ว่าความรูด่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยสำหรับผมในประเทศไทยนะมีอาคารที่ดูทันสมัยกว่ามากขณะที่บางคนนะครับก็มีส่วนที่เห็นด้วยกับต่างชาติอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อมาให้ความเห็นนะครับบอก บางทีเขาอาจจะเห็นสิ่งปลูกสร้างบางอย่างอย่างเช่นสถาปัตยกรรมที่อยู่มาตั้งแต่ยุคอนาธิคมฝรั่งเศสแน่นอนว่าในส่วนนี้ก็อาจจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับที่ไปเจอมาในเวียดนามด้วยเช่นกันในจะอาคารคอนกรีตในแบบธรรมดาที่คล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมในยุคก่อนนั่นก็ทําให้รู้สึกคล้ายกับเมืองของเวียดนามมากกว่าผมเข้าใจได้นะแต่อย่างไรก็ตามการที่บอกว่าในกชาใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักแล้วดูเหมือนในบรรยากาศของเวียดนามผมคิดว่าไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลย ขณะที่ความเห็นตัดมาครับบอกว่าเหมือนเขากาลังจะบอกว่าในไทยไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์เต็มถนนแต่ในความเป็นจริงในไทยก็มีเหมือนกันผมไม่รู้นะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรอาจจะเป็นเพราะในไทยนั้นมีจํานวนรถจน์ที่เยอะก,กว่าหรือไม่ซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับในส่วนนี้นะครับก็บอกว่าสิ่งที่ทําให้ต่างชาติมองว่าไทยแตกต่างออกไปก็คืออย่างเช่นระบบทางด่วนที่มีอยู่ในไทยทางยกระดับที่มีอยู่ในประเทศไทยและการสัญจรไปมาส่วนใหญ่ มันจะเห็นภาพของรถยนต์ซะมากกว่าก็คือมีแต่รถยนต์ใช้งานบนทางยกระดับหรือระบบทางด่วนแน่นอนว่าพอเป็นภาพแบบนั้นมองมาเทียบกับในพนมเปญในส่วนต่างๆของโตเมืองก็เลยเห็นว่าจํานวนมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอยู่เต็มถนนแล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับรถยนต์ที่อาจจะมีจํานวนน้อยกว่านั่นก็เลยเป็นภาพบรรยากาศการเคลื่อนไหวที่ดูวุ่นวายที่เป็นที่คุ้นตาในแบบของเมืองเวียดนามนั่นเองผมคิดว่าเขาน่าจะมองเห็นในส่วนนี้นะก็เลยรู้สึกว่าบรรยากาศการจราจร มีลักษณะคล้ายๆกับเวียดนามมากกว่าที่จะคล้ายไทยที่รถยนต์ก็มีส่วนที่แยกออกไปต่างหากเลยนั่นก็คือระบบทางด่วนในเชิงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าด้วยก็ทําให้เห็นว่าในไทยมีการเดินทางที่หลากหลายที่ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันจํานวนมากแน่นอนว่าผมคิดว่าส่วนนี้นะในบางส่วนของพนมเปญคล้ายกับเวียดนามนะแต่ก็ต้องว่าตามตรงด้วยว่าอีกในหลายๆส่วนของเราก็คล้ายกับประเทศไทยด้วยเช่นกัน เรื่องนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันอย่างแฟแฟ,แฟนะก็ต้องบอกว่าส่วนที่ขายประเทศไทยก็มีอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ามันที่มาจากบริษัทน้ํามันในไทยไม่ว่าจะเป็นห้างสินค้าหรือแม้แต่กระทั่ง,งโรงภาพยนตร์สิ่งเหล่านี้นะบอกได้เลยว่าขายไทยมากกว่าในจะสิ่งต่างๆที่มีการลงทุนจากประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ก็บอกได้ด้วยว่าแทบจะคล้ายไทยอยู่แล้วแต่ที่นี้ในส่วนของการจราจรด้วยมอเตอร์ไซค์ที่ดูวุ่นวายก็อาจจะทาให้รู้สึกคล้ายเวียดนามซึ่งมันน่าจะมีแค่ส่วนนั้นส่วนเดียวแหละที่คล้ายกับเวียดนาม ทีนี้ความเห็นของชาวต่างชาติอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าคือผมคิดว่าเขาอาจจะพูดถึงภาพรวมนะภาพรวมความเป็นเมืองใหญ่ของกัมพูชาอย่างพนมเปญคล้ายเวียดนามจริงๆในแง่ของวิถีชีวิตของความเป็นคนเมืองเพราะว่าในกรุงเทพเนะี่ยมีความแตกต่างไปมากกว่านั้นคนกรุงเทพถ้าว่าในอีกมุมหนึง่งโดยเฉพาะในตามสถานีรถไฟฟ้าแบบเนี้ยให้บรรยากาศคล้ายๆกับในญี่ปุ่นหรือไม่ก็ในประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นระบบระเบียบ ผมไม่ได้บอกว่าทุกส่วนของประเทศไทยเป็นระบบระเบียบหรอกนะแต่ว่าอย่างเช่นถ้าเราไปเห็นบรรยากาศในสถานีรถไฟฟ้าประเทศไทยคล้ายกับญี่ปุ่นมากๆเลยนะั่นคือความรู้สึกของผมนะในด้านของความเร่งรีบในการทํางานก็ด้วยเช่นกันคือในเมืองใหญ่ของประเทศไทยจะเป็นในลักษณะแบบนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าฉีกหนีไปจากเมืองใหญ่ของกัมพูชาแต่ทีนี้ถ้ามองดูเมืองใหญ่ในกัมพูชาด้วยความที่การใช้มอเตอร์ไซค์ยอย่างค่้นข้ามแพร่หลายจนมีความรู้สึกว่ามาหักกว่ารถยนต์เท่าไรซ้ำนั่นก็เลยทําให้รู้สึกว่าส่วนนี้ยังคล้ายู่ พราะตอนที่ไปที่เวียดนามก็รู้สึกแบบนั้นด้วยเช่นกันเพราะว่าจํานวานมอเตอร์ไซค์ยังเป็นที่นิยมในระดับที่สูงอยู่ในระดับที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงใช้งานนั่นก็เลยทําให้บรรยากาศทั้งเมืองของกัมพูชาและเมืองของเวียดนามคนข่างจะคล้ายกันยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องบนถนนก็เห็นว่าจะคล้ายกันมากกว่าทางฝั่งไทยซะอีกทีนี้นะครับก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับเป็นชาวกัมพูชานะก็บอกว่าที่คุณพูดมานั้นคือบรรยากาศที่เป็นแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเท่ากันตามตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ในประเทศไทยอาจจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันในยุคก่อนหน้านั้นแต่สมัยนี้คนไทยใช้รถยนต์กันมากขึ้นบรรยากาศที่เป็นมอเตอร์ไซค์ยอย่างมากมายอะไรแบบนั้นก็เลยเริ่มหายไปหายไปเรื่อยๆอาจจะมีใช้งานอยู่ในยุคปัจจุบันแต่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ของบนท้องถนนแต่ถ้ามาตามตรงเรื่องนี้นี่คือบรรยากาศแบบแท้จริงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะสำหรับผมคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แล่ถูกต้องแล้ว ประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจนทําให้ทุกๆอย่างมันเริ่มไม่ได้เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกต่อไปแล้วเรื่องนี้มีคนกถกเถียงกันต่อนะครับก็บอกว่าแค่การใช้ภาหนะที่แตกต่างกันคุณจะบอกว่าไทยไม่ใช่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันคงจะไม่ใช่แล้วแหละสำหรับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องของบรรยากาศบนท้องถนนเท่านั้นผมเห็นด้วยกับเขาอยู่นะถ้าจะบอกว่าบรรยากาศบนท้องถนนคล้ายแต่ถ้าพูดทั้งตัวเมือง ต้องยอมรับว่าสวนที่ตู้เมืองของกัมพูชามีคล้ายไทยนะมีเยอะกว่าเวีย,ววยวดนามซะ้ดยซ้ําผมจะยกตัวอย่างให้เห็นในเรื่องของแรงบันดาลใจในการเปิดร้านค้าร้านอาหารร้านอะไรต่างๆก็ด้วยเช่นกันมันส่งผลต่อการบริโภคในกัมพูชานะอย่างเช่นธุรกิจบริการความบันเทิงที่มีอยู่ในพัฒนมเป็นไม่ว่าจะเป็นร้านคาเฟ่หรือวร้านอาหารตะวันตกหรือแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนที่เติบโตคุณรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ยผมคิดว่าในกัมพูชาได้รับอิทธิพลมาจากไทยมากกว่านะ คือไทยนะทำสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วอย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวยามค่าคืนประเทศไทยมีอะไรหลายๆคนหรือว่านักธุรกิจหลายๆคนก็ไปดูงานที่เมืองไทยมาแหละแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ปรับปรุงพัฒนาสถานบันเทิงในพนมเปญให้ดีมากยิ่งขึ้นว่ากันตามตรงถ้าพูดถึงยามค่าคืนในพนมเปญในส่วนที่เป็น,นสถานบันเทิงเนะี่ยบรรยากาศคล้ายกับกรุงเทพมากกว่าส่วนอื่นของเวียดนามนะแต่ที่ไม่เหมือนก็คือก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตเท่าก็แค่นั้นเอง บางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าถ้าดูการขยายตัวของตึกรามันช่องแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์พนมเปญมีการขยายตัวแบบคล้ายๆกับกรุงเทพมากกว่านะอย่างเช่นการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์อะไรพวกนี้คล้ายๆกับกรุงเทพมากกว่าที่จะคล้ายกับเวียดนามคืออย่างเวียดนามทางตอนใต้นครโฮจิมินห์นั้นเน้นสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งปลูกสร้างสูงๆท้งนั้นเลยแต่ว่าในพนมเปญอาจจะไม่ต้องเน้นไปที่ความสูงระดับนั้นมากมายที่เห็นอยู่ชั้พาพอตอนนี้นะ อย่างเช่นการสร้างคอนโดมิเนียมนั่นก็คือสร้างมาเพื่อการอยู่อาศัยคล้ายๆกับวิถีในกรุงเทพเลยในจะโรงแรมหรือตึกสำนักงานที่มีความสูงขึ้นมาสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงกะเอาสูงที่สุดในภูมิภาคแบบที่มันเกิดขึ้นกับในเวียดนามคือไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าทั้งหมดที่ว่ามามันเป็นการขยายตัวคล้ายๆแบบที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเพราะไม่ใช่นั้นนะตอนนี้เราจะพูดถึงกันเหรอว่าในบางมุมเมืองของพนมเปญดูคล้ายกับกรุงเทพมากๆแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่า แน่นอนว่าในสิ่งปลูกสร้างนะในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างอาจจะเติบโตคล้ายๆกับกรุงเทพในเรื่องของลักษณะการใช้งานสิ่งปลูกสร้างอย่างเช่นเป็นที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมโรงแรมแล้วก็ตึกสํานังกงานสูงๆที่คุณพูดมาน,น,น่านนะถูกเลยคล้ายกับกรุงเทพในส่วนนี้จริงแต่ถ้าว่าในส่วนของการจราจรก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราคล้ายกับไปทางเวียดนามมากกว่า คือไม่ได้คล้ายกับประเทศอื่นๆทางเลือกนอกจากนั้นเลยจะบอกว่าคล้ายเวียงจันทร์ของเราก็ไม่ใช่คือลองสังเกตในช่วงการจราจรที่วุ่นวายและช่วงจราจรหนาแน่นดูมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่านะว่าจํานวนมอเตอร์ไซค์มันเยอะจริงๆพอจานวนมอเตอร์ไซค์ที่เยอะมันก็ให้บรรยากาศคล้ายๆกับเวียดนามนั่นแหละซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาถกเถียงนะครับว่าแต่ในประเทศไทยจานวนมอเตอร์ไซค์ในช่วงการจราจรหนาแน่นก็เยอะเหมือนกันนะแล้วทําไมบอกว่าในประเทศไทยไม่คล้ายกับเวียดนามละ่ะ ทำไมไม่บอกว่าคล้ายไทยบ้างล่ะผมก็สงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนพูดกันต่อนะครับว่าคือต่อให้บอกว่าในกรุงเทพของไทยจะมีจํานวนมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่มากแต่ผมพอจะตอบได้นะว่าทําไมบรรยากาศมันไม่ได้คล้ายกับเวียดนามหรือกัมพูชาอย่างเช่นหนึ่งอย่างเลยที่ชัดเจนก็คือการบังคับใช้กฎจราจรที่ชัดเจนมากกว่าผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนบ้านในมุมมองเพื่อนบ้านนะเขามองว่าในประเทศไทยเนี่ยใช้กฎจราจรที่บังคับใช้เป็นจริงเป็นจังมากกว่านะครับ คือมันตรงกันข้ามกับที่เป็นอยู่ในเวียดนามหรือแม้กระทั่งในบางส่วนของพนมเปญที่การจราจรวุ่นวายเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่ในแัดก็คือต่อให้อยู่ในช่วงเวลาที่วุ่นวายเหมือนกันในกรุงเทพแต่กจราจรบังคับใช้และคนก็ทําตามมากกว่าโดยก็ให้ความเห็นนะครับว่ากรุงเทพอนะ่ะอย่างเช่นการแบ่งเลนจราจรมันก็ชัดเจนนะคือมันไม่ใช่ว่ามอเตอร์ไซค์จะอยู่กันทุกเลนเต็มทุกเลนหรือวิ่งกันเต็มทุกเลนแบบที่มันเกิดขึ้นในเวียดนามกับในกัมพูชาในเมืองใหญ่ คือสังเกตได้เลยว่าเวียดนามนะ่ะการจราจรจะเป็นในลักษณะที่แบบว่ามอเตอร์ไซค์ก็วิ่งกันทุกเลนคือไม่ได้สนว่าเลนไหนอย่างเช่นในบางแยกที่มีการจราจรที่วุ่นวายก็อาจจะมีการฝ่าฝืนกฎจราจรด้วย และนั่นก็เกิดขึ้นในบางมุมเมืองของพนมเปญด้วยเช่นกันมันก็เลยดูคลายกันหรือพูดง่ายก็คือมันเป็นการเคลื่อนตัวแบบสเปะสปะก็คือมีอิสระในการเคลื่อนตัวแต่ในประเทศไทยค่อนข้างชัดเจนนะว่ามอเตอร์ไซค์มักจะอยู่ในเลนที่อยู่ซ้ายสุดอยู่เสมอหรือไม่ก็อาจจะโผล่ออกมาบ้างในบางช่วงที่อาจจะมีการแซงซึ่งสังเกตได้เลยว่ามอเตอร์ไซค์ของประเทศไทยจะมักอยู่เลนซ้ายมันก็เลยทําให้ทุกอย่างถูกจํากัดเอาไว้และทีนี้พอความที่มีการปฏิบัติตามกฎจราจรที่มากกว่า ก็เลยส่งผลให้การขับเคลื่อนมอเตอร์ไซค์การเคลื่อนตัวของมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยก็เลยดูในระดับสายตาว่ามันเป็นระเบียบมากกว่านั่นเองซึ่งต่างจากในเวียดนามหรือต่างจากในพนมเปญที่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์มักจะมีความซอกแซกมากกว่านั้นแม้จะบอกว่าในประเทศไทยจะมีความซอกแซกด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาปรับเส้นทางกันเองอย่างเช่นแบบโหอยู่ดีๆก็แห่กันขับชิดในเลนที่ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์อะไรแบบนั้นแต่ในประเทศไทยชัดเจนนะคุณลองสังเกตดูรถยนต์จะวิ่งในเลนที่อยู่ชิดขวาในขณะที่มอเตอร์ไซค์อาจจะอยู่ตรงกลางหรือไม่ก็อยู่ที่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นเป็นเลนตรงข้ามสุดของรถยนต์ไปเลยอันนี้ด้วยความที่แต่ละประเทศนะครับก็ชิดขวาชิดซ้ายแตกต่างกันก็พยายามจะบรรยายไม่ให้เกิดความสับสนนะครับก็เลยเรียกเป็นเลนตรงกันข้ามเรียกเป็นอะไรไปเลยแล้วกันนะฮะ คือคอมเมนต์ต้นทางเองเขาก็พิมพ์มาผิดผิดถูกๆด้วยนะครับผมก็พยายามแปลให้มันถูกนะขณะที่ความเห็นถัดมานะครับบอกว่าไม่เลยในส่วนของการปฏิบัติตามกฎจราจรประเทศไทยดีกว่าเพียงเล็กน้อยแต่เรื่องของการขับขี่ชอกแซกในี่คล้ายกันนั่นแหละแต่สิ่งที่เห็นก็คือในช่วงเวลาที่มีการจราจรติดขัดในประเทศไทยมันจะเป็นการจราจรที่ติดขัดหนักจากรถยนต์มากกว่าแต่พอเป็นในเวียดนามหรือที่บอกว่าพนมเปญมาคล้ายกับเวียดนามก็เป็นเพราะว่า ในบางช่วงจํานวนรถมอเตอร์ไซค์มันเป็นส่วนที่ทําให้การจราจรติดขัดไปด้วยคือจํานวนมอเตอร์ไซค์เยอะมากจนติดขัดรถยนต์อาจจะมีโผล่มาบ้างแต่ในกรุงเทพบอกได้เลยว่าที่มันติดขัดอยู่นะก็คือรถยนต์ส่วนตัวซะมากกว่ารถยนต์ส่วนตัวจํานวนมากคือเรียงกันยาวเป็นหลายแถวเลยนั่นก็เลยทําให้บรรยากาศการเคลื่อนตัวมันจะแบบค่อยๆเคลื่อนไปค่อยๆเคลื่อนไปแต่ที่นี้พอเป็นมอเตอร์ไซค์ติดขัดแบบที่เป็นในเวียดนามหรือที่เรียกว่าคล้ายกับเวียดนามในพรมเปญเนี่ย มันจะเป็นการเคลื่อนตัวแบบอิสระซอกแซกมากมายแต่เป็นหมดพร้อมๆกันนั่นแหละก็เลยส่งผลให้บรรยากาศของตัวเมืองดูแตกต่างออกไปด้วยขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าคุณต้องดูการขยายและการพัฒนาของถนนด้วยนะถ้าตอบตามความรู้สึกของผมที่ต่างชาติพูดมามันจะถูกต้องตรงที่ถนนของพนมเปญในหลายๆช่วงหลายๆส่วนถนนมันคล้ายกับในเวียดนามด้วยก็คือ มันไม่ได้กว้างขวางมากนักแต่จํานวนรถมันอาจจะอยู่ในช่วงที่การจราจรมีจํานวนรถที่เยอะด้วยอย่างถนนในเวียดนามในหลายๆช่วงจะเป็นถนนฝั่งละ2เลนแคบแคบแม้ว่าจะเป็นในเมืองใหญ่ก็ตามนะเป็นถนนฝั่งละ2เลนหรือตีง่ายถนนเส้นนั้นก็เป็นถนน4เลนนะครแต่เขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าถนนในกรุงเทพมหานครในส่วนที่มีรถวิ่งอยู่เยอะๆะนะส่วนมากจะกว้างขวางมากกว่าอย่างเช่นถนนในโซนย่านเศรษฐกิจที่มีการจราจรหนาแน่นแต่จะเห็นได้ว่าช่องจราจรจะเยอะกว่ามากๆ บางทีอาจจะไปถึงฝั่งละสี่เลนนั่นคือสิ่งที่เห็นเป็นเรื่องปกติเลยไหนจะระบบทางด่วนที่เป็นทางยกระดับที่ครอบไปกับเขาเรียกว่ารอบนะครับเขาเรียกมาอย่างงี้รอบไปกับตัวถนนนะครับก็คือแบบตีคู่ขนานไปกับถนนเลยเป็นทางยกระดับนั่นก็ทําให้มีทางเลือกในการเดินทางที่เยอะก,กว่าด้วยช่องจราจรมันก็เลยดูเยอะกว่าการเคลื่อนตัวเส้นทางต่างๆก็เป็นระเบียบมากกว่าทว่าตามตรงนะในประเทศไทยทีนี้บวกกับความใช้รถยนต์ด้วย การจราจรหนาแน่นด้วยรถรยนต์ก็เลยเป็นภาพของระบบระเบียบที่ค่อนข้างตายตัวมากกว่าคือค่อนข้างจะค่อยๆเคลื่อนไปนั่นคือการจราจรที่ติดขัดในแบบกรุงเทพแต่ทีนี้พอบอกว่าพนมเปญคล้ายกับเวียดนามก็เพราะว่ามันคล้ายในแง่ของความพลุกพันในแบบของเวียดนามไงเพราะมอเตอร์ไซค์เองนั้นมีอิสระในการเคลื่อนตัวซอกแซกไปได้อย่างอสิสระแล้วมอเตอร์ไซค์นับหลายร้อยคันมาพร้อมๆกันแน่นอนว่าความซอกแซกนั้นยิ่งดูลายตาไปกันใหญ่ในจากการใช้รถรยนต์ผมคิดว่าการใช้รถรยนต์ในกัมพูชา บางคนนะอาจจะขับขี่คล้ายๆกับในเวียดนามด้วยอาจจะเป็นเพราะเขาไปที่เวียดนามบ่อยหรือไม่หรืออะไรยังไงหลายๆคนเริ่มจะขับขี่คล้ายกับในเวียดนามก็คือแบบอยากจะไปตรงไหนก็ไปอะไรแบบนั้นในไทยบอกตามตรงนะว่าคนขับรถยนต์นค่อคนข้างจะเป็นเส้นตรงมากกว่าทั้งหมดที่ว่ามาคือส่วนที่ผมเห็นด้วยตามันคือสิ่งที่สัมผัสได้จริงๆและรู้สึกว่าบรรยากาศมันแตกต่างกันหลายๆคนอาจจะบอกอ่อไม่เกี่ยวนะแต่การจาราจรเนี่ยมันเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของตัตเมืองเลย และสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสูการับชมนะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้เช่นเคยครับถ้าชอบกันเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันครับสวัสดีครับ